สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคาร21พฤศจิกายนนะครับตลาดหุ้นวันนี้ก็มีแนวโน้มไซด์เวย์ออกด้านข้างเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ยังคงปิดบวกนะฮะได้แรงหนุนจากผลประกอบการในหุ้นในกลุ่มพวกเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะหุ้น Verizon Communication อันนี้ก็เด็ดตัวขึ้นอย่างแรงนะครับหลังจากที่ Wells Fargo มีการเพิ่มน้ำหนักหุ้นตัวนี้เข้าไปนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็บวกจากภาวะ Oversold นะฮะแล้วก็จากภาวะที่เงิน US ดอลลาร์กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นก็ส่งผลให้เงินสกุลยูโรอ่อนค่าลงนะครับแต่บาทเราก็ไม่กลับมาทิศทางอ่อนนะฮะบาทยังคงแข็งค่าที่สุดในรอบ2ปีครึ่งนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อกลุ่มส่งออกนะครับส่วนตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก5จุดครับอยู่ที่ 1,714 แต่ข้อเสียคือปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงนะฮะ 49,170 ล้านบาทอันนี้ถึงแม้จะมีเงิน LTF เข้ามาเมื่อวานนี้ก็ตามนะครับเงิน LTF IMF วันนี้ไม่มีแล้วนะฮะวันนี้ไม่มีเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมองตลาดน่าจะไซด์เวย์นะครับถามว่าในกรอบสัปดาห์นี้มองตลาดไซด์เวย์กรอบเท่าไหร่นะครับแนวรับ 1,700 นะฮะแนวต้าน 1,722 1,722 ไม่น่าผ่านนะครับเพราะนั้นคงจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะครับตลาดปิดที่ 1,714 ช่วงนี้ก็เลยต้องเป็นกลยุทธ์ลงซื้อขึ้นขายนะฮะแล้วก็ส่วนในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการจองหุ้นกอล์ฟนะฮะหุ้นกอล์ฟตัวนี้ก็ IPO ทั้งหมด533ล้านหุ้นราคาที่จะขายก็คือประมาณ45-50 บาทนะครับ40-45 บาทต้นครับนะครับก็เป็นเงินในการจองซื้อประมาณ 22,000 ล้านบาทนะครับคาดว่าจะขายให้สถาบันกว่าครึ่งนะฮะคือสถาบันต้องจองซื้อประมาณ 12,000-14,000 ล้านบาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายย่อยที่เข้าไปจองซื้อนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะนำให้ตลาดโดยรวมแล้วเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับแล้วก็กองทุนไหนก็ตามที่มีการที่ยังคงสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงานที่เดิมนะครับกองทุนนั้นต้องขายหุ้นออกนะฮะขายพลังงานออกเพื่อที่จะจองซื้อหุ้น GULF นะครับ GULF นะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของ GULF Effect นะครับก็เรียกว่า GULF Fever นะครับอย่างเมื่อวานนี้โรจนะพอบอกจะไปซื้อ GULF ก็ไปถือหุ้นใน GULF หุ้นขึ้นแหลกเลยฮะนะครับก็เรียกว่า GULF Fever นะครับช่วงนี้นะฮะเอาเป็นว่าช่วงสัปดาห์นี้มีการจองซื้อหุ้น GULF แล้วกันนะครับสำหรับในช่วงนี้นะฮะตลาดหุ้นวันนี้คงไซด์เวย์นะครับกรอบแนวรับ 1,710-1,704-6เป็นแนวรับนะฮะกรอบแนวต้าน 1,718-1,722 บวก4บวก8เป็นแนวต้านนะครับถ้าบวกเกิน4ก็ไปบวก8ฮะถ้าลบเกิน4ก็จะลบถึง10จุดนะฮะลบ4ลบ10นะครับสำหรับหุ้นในวันนี้หุ้นในวิกฤตกูรูอมตะคงทรงตัวนะฮะหลังจากที่ขึ้นไปแรงในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมา ASAP ทรงตัวนะครับ CPN ขึ้นนิดหน่อยเซนเทลขึ้นเล็กน้อยนะฮะส่วนหุ้นเด่นรายวันวันนี้ก็ยังเป็นตัวที่ตกมาเยอะแล้วเพิ่งขึ้นนะครับ3ตัวเลยนะฮะ4ตัวนะฮะที่ตกมาแล้วเพิ่งขึ้นก็จะมีปูนใหญ่ SCB CK Unique แล้วก็ PCSGH นะฮะอีกตัวหนึ่งคือ Super ทั้งหมด6ตัวนะครับเป็นหุ้นเด่นรายวันเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะฮะส่วนจากตรงนี้ไปเดือนธันวายังมองหุ้นทั่วโลกตกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การเล่นหุ้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคือถ้าเกิดหุ้นโลกตกมาแล้วเนี่ยจะเชียร์ซื้อเต็มที่โดยเฉพาะอเมริกานะครับถ้าลงไปสัก1,000จุด 1,500 จุดอย่างเงี้ยจะเชียร์ซื้อแต่ถ้ายังคงดองดองแดงแดงแถวนี้นะฮะไม่เชียร์หรอกครับเพราะว่าผมมองยังไงก็ตกนะครับผมรอว่ามองว่าประเด็นของ tax reform น่าจะผ่านสภาก่อนวันที่15ธันวาคมนะฮะพอผ่านสภาแล้วน่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็จะเกิดการเซลล์ออนกู๊ดนิวส์ในช่วงนั้นนะฮะสำหรับตัวฟิวเจอร์สนะฮะตอนนี้ก็แนวโน้มระยะ
กลางเป็นขาขึ้นระยะสั้นเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคงคาดว่าคงแกว่งอยู่ในกรอบนี้ฮะแนวรับ 1,082 แนวต้าน 1,098 นะครับ1,098 นะครับก็คือลงก็ไม่แรงขึ้นก็ไม่แรงนะครับช่วงนี้ก็ต้องเลยเป็นกลยุทธ์ขึ้นเรียกว่าขึ้นช็อตครอสลงโอเพ่นลองนะฮะเพราะว่าตลาดพอขึ้นมายืนเหนือ 1,082 ก็มีแนวโน้มไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพแต่ตอนนี้คงต้องแกว่งออกด้านข้างซะก่อนนะครับส่วนสำหรับเซฟ50เมื่อวานนี้ปิดไป 1,090.86 บวกไป 1.63 แนวรับวันนี้ 1,088 นะฮะ 1,084 ลบ2ลบ6เป็นแนวรับนะฮะส่วนแนวต้านบวก4บวก8เป็นแนวต้านเหมือนกันนะครับซีรีส์ Z ซีรีส์ H เริ่มติดลบเมื่อวานนี้นะฮะลงมาติดลบนิดหน่อยก็ทำให้ค่าเบสิสตอนนี้แทบไม่แทบอย่างของซีรีส์ Z เบสิสเป็นบวกประมาณ1จุดซีรีส์ H เบสิสติดลบประมาณ 0.6 นะครับเพราะนั้นแนวรับแนวต้านของซีรีส์ H จะเท่ากับ Z50 นะฮะคือแนวรับอยู่ 1,088-1,084 แนวต้าน 1,094-1,098 นะครับทองคำฮะทองคำก็ผันผวนน่าดูนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไป14เหรียญวันนี้ลงมา14เหรียญลงมาที่เดิมฮะอยู่ 1,280 ก็ลงไปที่แนวรับนะครับแนวรับอยู่1,280-1,260แนวต้านยังเป็น 1,310 นะฮะวันนั้นช่วงนี้ทองคำก็ยังมองทิศทางไซด์เวย์อัพนะฮะยกเว้นอย่างเดียวคือต่ำลงมาต่ำกว่า 1,260 เราถึงจะสต็อปลอสกันนะครับมาดูหุ้นทั่วโลกบ้างช่วงนี้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวขึ้นไปแต่ขึ้นไม่เยอะนะครับดาวโจนส์บวกไป72จุดนะฮะจะขึ้นแรงๆก็ไม่กล้าจะลงแรงๆก็ไม่กล้าไอ้อย่างเงี้ยลงฮะไอ้ภาพอย่างเงี้ยคืององๆแง้งๆนี่แหละครับที่สุดแล้วลงนะฮะถามว่าถ้าลงแล้วมันน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวฮะเพราะว่าต่างชาติเองตอนนี้เขาเป็นเน็ตเซลนะฮะสำหรับเรานี่ตั้งแต่ต้นปีแล้วเน็ตเซลไปแล้วก็12,560 ล้านบาทตั้งแต่ต้นปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเน็ตเซลอย่างนี้เนี่ยผมไม่กลัวเลยนะครับถ้าอเมริกาตกเนี่ยก็จะมีอย่างเดียวคือกองทุนในประเทศขายทำกำไรเท่านั้นเองถ้ากองทุนไม่ได้ขายก็คือหุ้นบ้านเราน่าจะไซด์เวย์นะฮะเช้านี้เปิดมาก็ตลาดเอเชียเนื่องจากเมื่อวานนี้ตลาดเอเชียติดลบนะฮะวันนี้ก็บวกคืนเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้แนวโน้มเขาเรียกว่าไม่มีเทรนด์ฮะเทรนด์เลสเป็นไซด์เวย์กันแล้วกันนะครับหุ้นทั่วโลกตอนนี้นะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิก็น้อยฮะ342ล้านสถาบันซื้อ366นะครับก็แสดงว่าเมื่อวานนี้เริ่มมีแรงขายสถาบันสวนเข้ามานะฮะราคาน้ำมันลงนิดหน่อยนะครับ 0.6 ก็ถือว่าทรงตัวนะฮะน้ำมัน WTI แล้วก็เบนซ์นะครับอันนี้เช้านี้ WTI 56.35 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับมาดูถ้าหุ้นกอล์ฟจะเข้าตลาดมาดูหุ้นในกลุ่มนี้บ้างอันนี้กลุ่มพลังงานทางเลือกครับก็มีหลายเวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันหนึ่งก็คือลง BCPG นะฮะเมื่อวานนี้ปิด 21.3 ตัวนี้แนะนำซื้อฮะเพราะว่าใกล้แนวรับที่เส้นแดงนี่ฮะประมาณแถว 20.8 นะครับแล้วก็จะคล้ายๆกับ GPSC ฮะ GPSC ถึงแม้จะหลุดแนวรับลงมาเมื่อวานนี้ก็ดิดกลับขึ้นไปเห็นไหมฮะลงมาใกล้พอใกล้แนวรับปุ๊บดิดกลับเลย GPSC นะครับเพราะนั้นวันนี้จับตาดู BCPG ลงมาแถว21 20ต่ำกว่า20แถวนี้ฮะซื้อเลยเอาตัวเลขก็คือประมาณ 20.7 ถึง 21.3 ซื้อฮะวาอัพเมื่อวานนี้ขึ้นไปวันนี้ไม่น่าต่ำฮะนะครับบ้านปูพาวเวอร์ตัวนี้ตกมาเยอะนะฮะแล้วก็คาดว่าคงไซด์เวย์ออกด้านข้าง TPI Polin Power นะครับตัวนี้ถ้าลงมาแถว8บาท 7.9 ก็ทยอยซื้อนะฮะน่าจะมีการประกาศเข้าคำนวณ Z50 ด้วยนะครับจะประกาศกลางเดือนธันวาคมนะฮะ Bigrim ลงมาก็ซื้อเหมือนกันนะครับเห็นว่า Bigrim ก็หลุดลงมาเหมือนกันเห็นว่ากลุ่มพลังงานทางเลือกเนี่ยโดนขายทำกำไรมาตั้งแต่2อาทิตย์แล้วนะฮะส่วนกลุ่มพวกพลังงานไฟฟ้านะฮะที่ทำใช้ก๊าซเป็นตัวผลิตนะฮะเช่นเดียวกับพวก Echo ราชบุรีก็ลงมาตลอดนะฮะแสดงว่าการลดน้ำหนักพอร์ตเพื่อที่จะเตรียมซื้อก๊าซเนี่ยเตรียมกันมาแล้วนะฮะเห็นว่าราชบุรี57ลงมา54นะครับ
หรือ Echo ลงมาแล้วนะฮะส่วน EA ทรงตัวนะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพแสดงว่าตอนนี้มีการลดน้ำหนักนะครับกลุ่มพลังงานทางเลือกลงนะฮะแล้วก็เตรียมเงินซื้อกราฟอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วกราฟจ่ายเงินวันจันทร์หน้านะครับเพราะฉะนั้นแรงขายก็จะมีแค่สัปดาห์นี้ถ้าใครเล่นยาวๆก็อาจจะทยอยซื้อดูตัวที่ลงมาแล้วนะฮะอย่างคนชอบปันผลดีๆก็ซื้อ Echo นะครับลงมาแล้วนะครับหรือราชบุรีแถวนี้ก็ซื้อได้นะครับหรือไปซื้อพวกบ้านปูพาวเวอร์ราคาตรงนี้ก็แนะนำซื้อหรือ TPI Polin Power อันนี้แล้วแต่ชอบก็ลงมาแล้วบริกินก็ซื้อได้นะครับหรือไปซื้อวันนี้จับตาดู BCPG นะฮะอันนี้ก็เป็นกลุ่มพลังงานทางเลือกนะครับไปดูกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เริ่มไม่ค่อยไป BBL นะฮะ BBL K Bank เริ่มไม่ค่อยไป SCB ยังขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่แลกกาในกลุ่มพลังงานในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะฮะส่วนธนาคารที่เป็นออโต้ลิสซิ่งส่วนใหญ่แล้วเป็น false break นะฮะลองดู Tisco ฮะพอ break new high ใช่ไหมวันนี้ลงเลยหรือ TCAP break new high วันนี้ลงเพราะนั้น KKP ต้องระวังเหมือนกันนะครับอาจจะเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับพวกนี้เอาทำหายนะฮะต้องระวังว่าวันนี้จะถอยลงนะฮะส่วนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และแอนด์เฮาส์ตรงนี้แนวรับทยอยซื้อได้นะครับคิวเฮาส์ขึ้นไปแล้วนะฮะคาดว่าคงไซด์เวย์ออกด้านข้าง LPN ขึ้นไปแล้วคงไซด์เวย์เช่นเดียวกันนะครับมาดูกลุ่มที่ตกมาเยอะอย่างกลุ่มปูนตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วครับปูนใหญ่นี่จะเห็นว่าลงมา470เริ่มยืนได้นะฮะตอนนี้เริ่มปิดไปที่480แนวต้านยังอยู่ที่490นะฮะปูนกลางก็เริ่มดิดกลับเหมือนกันตัว TPI Polin Power ก็เริ่มดิดกลับนะฮะจากแนวรับตรงนี้แต่ Polin Powerปรากฏว่ากำไรไตรมาส3แย่นะฮะคือพวกนี้กำไรไตรมาส3ของปูนใหญ่กับโพลินพาวเวอร์ต่ำกว่าที่คาดไว้ของปูนกลางออกมาดีฮะนะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงตัวนี้มีสัญญาณซื้อเกือบทุกตัวเลยนะฮะรับเหมาก่อสร้างไม่มาเลยนะฮะตัวนี้ก็คาดว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโครงการเร่งด่วนปี2561จำนวน51โครงการนะฮะอันนี้เป็นโครงการก็เรียกว่า PPP นะฮะโครงการพวกทางพิเศษพวกไฮสปีดนะฮะพวกรถไฟฟ้านะครับแล้วก็สารพัดสีต่างๆนะครับระบบขนส่งมวลชนนะฮะท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือแหลมฉบังนะฮะพวกนี้ก็เป็นโครงการเร่งด่วนปี61นะครับ51โครงการจำนวนวงเงินก็ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาทนะครับอันนี้ก็เลยทำให้กลุ่มนี้เริ่มกลับมาเอาท์เพอร์ฟอร์มนะฮะ CK เมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงฮะยังไม่เท่าไหร่นะครับสเต็กมีสัญญาณซื้อนะครับทะลุทุกเส้นยูนิคมีสัญญาณซื้อวอลุ่มเข้าฮะเข้า3ตัวแสดงว่าช่วงนี้เล่นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างมาแรงครับนะฮะอันนี้มาดูโรจนะเมื่อวานนี้เป็นหุ้นที่เราเชียร์ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเชียร์มาตลอดนะในมันลี่นี่เชียร์มา2เดือนซ้อนตอนเชียร์ไม่ขึ้นฮะพอเราถอดออกจากการเชียร์วิ่งเลยนะครับเมื่อวานนี้โอ้วิ่งอ้าวเลยนะฮะเมื่อวานนี้ปิด 7.5 นะครับขึ้นมาประมาณ 20% นะครับถามว่าขึ้นจะขึ้นไปตรงไหนเท่าที่ดูอย่างนี้นะฮะอย่างน้อยก็ขึ้นมา 8.5 ถึง9บาทนะครับพูดง่ายๆว่าแถวนี้ฮะ8ถึง9บาทแนวรับก็คือประมาณ7บาทกับ6บาท50นะครับแนวรับ7บาทท้วนแนวต้าน8บาทแล้วก็ถึง9บาทเต็มที่ก็9บาทนะฮะสำหรับใครที่เล่นนะฮะเพิ่งขึ้นนะฮะต้องระวังขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้เหมือนกับมีเจ้ามือฮะอันนี้เป็นขึ้นสัปดาห์นี้ใช่ไหมฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็เลิกเลยพอขึ้นแล้วเลิกขึ้นแล้วเลิกนะฮะอันนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับก็สรุปแล้วก็คือประมาณ8ถึง9บาทเป้านะฮะแนวรับ7บาทนะครับสำหรับหุ้นแนะนำรายวันนะฮะอีกตัวหนึ่ง PCSGH ตัวนี้มีสัญญาณซื้อนะครับวอลุ่มมาไม่โอเวอร์บอทนะครับก็น่าจะขึ้นไปทดสอบไฮและไฮเก่านะฮะประมาณ 7.5 ถึง 7.8 นะครับสำหรับตัวที่ลงมาแล้วเพิ่งขึ้นอย่างซุปเปอร์นะฮะซุปเปอร์ทำดับเบิลท็อปดับเบิลบอททอมนะครับเห็นว่าตรงแนวรับ 1.2 นี่รับได้ตลอด 1.2 หยุด 1.2 หยุด 1.2 หยุดเพิ่งขึ้นนะฮะเพิ่งขึ้นตัดเส้น25วันตัวนี้ก็เลยแนะนำซื้อนะครับแนวต้านวันนี้ 1.31
แนวรับก็ 1.22 นะครับแนะนำซื้อนะครับบอลลูนเพิ่งเข้าซุปเปอร์ครับอีกตัวนึงตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เพิ่งขึ้นนะฮะจะเห็นว่า MACD เพิ่งตัดศูนย์ขึ้นนะฮะแล้วก็ขึ้นทะลุทุกเส้นขึ้นทะลุดาวเทรนเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือยาวๆฮะลงมา28ซื้อเพิ่มนะครับเป้าหมาย31ถึง32เป้าหมาย32นะครับถือถึงมกราปีกุมภาปีหน้านะครับวันนี้ก็ฝาก CK ไว้นะฮะแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ